ตอนนี้อยู่ที่งานวัดมะเกลืองานวัดมะเกลืออาจจะได้รับความเสียงร้องอาตมาก็เป็นตำแหน่งที่มีวัดทับติดนะครับวัดทับติดที่หน้าฝั่งนะครับขอกราบในมือครับถึงแล้วครับถึงเลยนะครับขึ้นไหนจะยกได้เลยครับโยมจะสังหารขึ้นจบอธิษฐานก่อนนะขอทำบุญก็ขอเชิญเจริญพรต่อจากท่านมัคคนายกนะได้ชี้แจงแสดงไปแล้วทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของท่านอาตมาภาพได้มีโอกาสมาชี้แจงบ้างนะผัดๆกันไปวันนี้เป็นวันที่6ของงานประจำทางเทศบาลการหล่อเทียนท่านใดก็ตามที่มาปีนี้มาวันนี้ก็คือหนึ่งบุญใหญ่ที่สุดตอนนี้ที่ทำงานประจำที่เรียกว่างานหลักก็คือการหล่อเทียนพรรษาคืองานหลักจากเรื่องบุญหลักของบ้านปกติรารามวันนี้ก็เรื่องในพิธีหล่อเทียนพรรษาขายเท่าไหร่เขาเรียกว่าหล่อเทียนหล่อใจหล่อใจก็คือรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อหล่อให้เป็นต้นเทียนต้นเดียวกันอีกประการหนึ่งก็คือเทียนที่เป็นรูปหัวใจที่ราชาของคนไทยมังกรจโยท่านมีไอเดียกับท่านเจ้าว่าพระอาจารย์มหาวีรัตนญาโนท่านได้ศึกษาการวางไอเดียต่อมาสวยงามเรียกว่าเป็นรูปหัวใจสวยงามเข้ามาให้เราขอเชิญชวนขอใช้แสดงความขอบคุณการญาติโยมเชิญในจัดเลยเพราะร่วมทำบุญอย่างก็คือทำบุญลงศพนะบริจาคลงศพให้แก่ญาติใครให้เขาได้ใช้บางครั้งคือร่วมทำบุญที่อยู่ก็ให้มันหายไปไปพร้อมกับโลกที่เขาไปเชื่อเราได้บริจาคข้าพิธาขอให้เรามีความสุขได้ค่ะ